ช่วงนี้ข่าวเศร้าเยอะมากเลยนะคะข่าวการสูญเสียเติมชนินทร์ผู้กำกับมากความสามารถสร้างความโศกเศร้าให้กับคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากโดยเติมชนินทร์ประเสริฐประสาทเสียชีวิตจากการยิงตัวเองซึ่งคนใกล้ชิดคาดว่าสาเหตุน่าจะมีจากความเครียดเรื่องสุขภาพโดยก่อนหน้านี้ผู้กำกับคนดังก็ได้เข้ารับการผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจระหว่างการถ่ายทำละครเรื่องแรงเงาภาค2จนทำให้ผู้จัดหน่องอรุโนชาตัดสินใจพักกองไปก่อน5เดือนหลังจากนั้นจึงกลับมาถ่ายทำจนเสร็จและได้ออกอากาศเมื่อปี2562วันนี้ช่วงเวลาประมาณ 15 นาฬิกาได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพเติมชนินทร์ที่วัดอุทัยธารามศาลา2โดยมีนักแสดงผู้จัดและเพื่อนร่วมงานไปร่วมแสดงความไว้อาลัยกันเป็นอย่างมากอาทิคิงสมจริงบ๊วยนันทวรรณหน่องอรุโนชาและแอนทองประสมที่ก่อนหน้าที่จะมางานเธอได้โพสต์ภาพร่วมกับผู้กำกับดังพร้อมแคปชั่นว่าได้คุยกับพี่เติมเมื่อสัปดาห์ก่อนคุยกันได้20นาทีแอนรู้สึกได้ว่าพี่เติมตอบช้าๆก็เลยถามว่าพี่เติมเหนื่อยไหมพี่เติมตอบกลับมาว่าพี่เหนื่อยมากแอนก็เลยพูดกลับไปว่างั้นพี่เติมไปพักนะคะพักให้สบายแล้วคุยกันใหม่แอนไม่รู้เลยว่านั่นคือประโยคสุดท้ายที่เราสองคนจะได้คุยกันหลับให้สบายนะคะพี่ชายแอนรักพี่นะคะซึ่งเธอนะคะได้มีการเปิดใจถึงการสูญเสียในครั้งนี้ค่ะว่าเธอได้รับวิชาในการทำงานนะคะมาจากพี่ชายคนนี้เยอะมากๆค่ะและได้รับคำสอนที่ดีมาโดยตลอดนะคะด้านคุณหน่องอรุโนชาค่ะก็เล่าว่าได้คุยกับครอบครัวของคุณเติมแล้วก็คาดว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากความหนักใจในปัญหาเรื่องของสุขภาพเพราะว่าตอนที่ทำงานด้วยกันค่ะก็มีการพูดคุยกันนะคะว่าเรื่องหายใจลำบากเดินเนี่ยก็ลำบากเดินไม่ไหวค่ะพี่หน่องนะคะก็เลยช่วยหาวีลแชร์ที่สบายที่สุดเพื่อให้สะดวกในการทำงานค่ะนอกจากผลงานแรงเงาภาค2แล้วนะคะคุณเติมชนินทร์ค่ะก็ยังฝากมือการกำกับเอาไว้อีกมากมายหลายต่อหลายเรื่องนะคะอาทิบริษัทบำบัดแค้นค่ะจันเอ๋ยจันเจ้าเลื่อมพรายลายรักนะคะแรงเงาภาคแรกเพลิงบุญนอกจากนี้ค่ะยังเป็นผู้เขียนบทละครอาทิท่านชายปวรุษสุภาพบุรุษจุฑาเทพสะใภ้เจ้าและอีกมากมายค่ะ